คือตอนนี้ทุกเวทีการชุมนุมจะมีแกนนำหลักอยู่ 4-5 คนอานนท์นำพาเพนกวินไม้ระยองเดินสายครับไปตามเวทีต่างๆผมก็อยากจะฝากตรงนี้เหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยเด็กจังหวัดไหนเขาก็มีความคิดเป็นของตนเองเด็กจังหวัดไหนเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองถ้าเราเชื่อมั่นในพลังบริสุทธิ์เด็กก็ไม่ควรที่จะโน้มน้าวเด็กด้วยกันเด็กก็ไม่ควรจะโน้มน้าวเด็กด้วยกันจังหวัดน่านก็ออกมาจังหวัดแพร่เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายหรือภาคอีสานขอนแก่นมหาสารคามภาคกลางสุพรรณเห็นไหมคือตอนนี้เราจะเห็นแกนนำสัก 3-4 คนเขาพยายามเดินสายเพื่อไปคุยกับทุกกลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่มเวลาเราฟังการปราศัยเราก็จะได้ฟังซ้ำๆอ่ะอย่างคุณเพนกวินเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะเพียงแต่ว่าเออแกก็ไปทุกที่เหมือนกันเวทีไหนก็เห็นเพนกวิ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 นให้คนอื่นเขาพูดบ้างก็ได้นะครับมันจะได้แบบได้รับฟังไอเดียแล้วก็ความคิดของทุกคนอย่างทั่วถึงนะแล้วก็จะได้ตัดข้อครหาเรื่องของการพยายามชักจูงโน้มน้าวทางความคิดให้เด็กนักศึกษาในคิดเหมือนตนเองเด็กเขาอาจจะมีความคิดเด็กผมพูดเรื่องนี้มาเสมอเด็กที่จังหวัดน่านส่วนใหญ่พ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาเขาอาจจะอยากพูดเรื่องของความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคุณเพนกวินอาจจะไม่เข้าใจแบบเนี้ยเด็กชาวเขาที่เขามาเรียนเขาอาจจะพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ใช่ไหมเด็กภาคใต้ที่เขาชุมนุมเขาอาจจะอยากพูดเรื่องประมงเรื่องการเอารัดเอาเปรียบเรื่องการต่อสู้เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเขามันก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเราเริ่มเห็นภาพที่เด็กเริ่มแสดงออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาก็ประกาศจุดยืนที่มีต่อสถาบันชัดเจนทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยหรือมีโพลด้วยฮะคุณผู้ชมครับโพลอันนี้เป็นซูเปอร์โพลนะฮะเห็นชื่อซูเปอร์โพลแล้วคุณผู้ชมจะเชื่อกันกี่มากน้อยก็สุดแท้แต่คุณผู้ชมครับเป็นการสำรวจเมื่อวันที่24กรกฎาคมประชาชนส่วนใหญ่ 77% นะไม่เชื่อว่าเด็กมีเบื้องหลังไม่เชื่อซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะฮะเห็นไหมฮะชาวบ้านเขาไม่เชื่อว่าเด็กมีเบื้องหลัง 53.9% เห็นด้วยกับการชุมนุมเห็นด้วยแต่ 98.1% ฝากบอกเด็กๆว่าอย่าพาดพิงสถาบันเลยลูกเห็นไหมฮะ 98.1 บอกว่าอย่าพาดพิงสถาบันเลยลูกนี่คือปรากฏการณ์ในสัปดาห์ที่2ของการชุมนุมที่มีเด็กจำนวนหนึ่งซึ่งเขาถูกเหมารวมว่าเป็นการชุมนุมที่มินเมต่อสถาบันเขาออกมาพูดแล้วครับเขาออกมาประกาศเหมือนกันเด็กทุกคนที่ออกมาชุมนุมแม้จะอยู่ในสถานที่ชุมนุมเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดเหมือนกันทุกเรื่องนะครับความหลากหลายมันมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทุกฝ่ายช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ตัดเรื่องที่ไม่ดีออกและปล่อยให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ค่อยๆสอนเขาค่อยๆฟังเขาพูดฟังเขาคิดเราอาจจะค้นพบสิ่งใหม่ปัญหาที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยมากมายไม่ได้มีแค่เรื่องของประชาธิปไตยอย่างเดียวนะครับความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายบอสเนี่ยเป็นไงความเหลื่อมล้ำในฐานะที่ดินทำกินโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติของหน่วยงานข้าราชการในพื้นที่คุณผู้ชมคิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้าผู้ใหญ่ในรุ่นปัจจุบันทำได้เนี่ยมันจบไปนานแล้ววันนี้น้องๆเหล่านี้เป็นความหวังของประเทศชาติเราต้องหวังให้เขาช่วยมาจัดการกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคดีบอสเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ปฏิรูปได้เนี่ย6ปีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมล่ะพลเอกประยุทธ์ก็ต้องรับฟังเสียงสะท้อนด้วยว่าคุณทำไม่ได้มัน6ปีมาแล้วไหนคุณเข้ามาคุณบอกว่าคุณจะปฏิรูป
ระบวนการยุติธรรมจะปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่วันนี้สิ่งที่สังคมไทยเจอจากคดีบอสเนี่ยมันตอบได้อย่างชัดเจนครับว่ามันไม่ได้มีการปฏิรูปใดๆทั้งสิ้นนะแล้วจริงไม่จริงว่าตอนนี้เนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจเนี่ยไปค้างอยู่ในมือนายกเนี่ยอย่างน้อยก็2ฉบับและนายกก็ยังไม่ได้รีบไม่ได้ทำอะไรเลยปัญหาพวกนี้ผมย้ำถ้าผู้ใหญ่รุ่นปัจจุบันแก้ไขได้มันแก้ได้นานแล้วครับเราจึงหวังเอาไว้กับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องผมนี่แหละหรือผมที่เป็นสื่อก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ก็จะพยายามผลักดันเมื่อนำไปสู่การปฏิรูปในหลายๆเรื่องเพราะผู้ใหญ่ทำไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือขยี้ข่าวทอล์กกับยุคนนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ